ดูแลสุขภาพดวงตาง่ายๆด้วยโยคะสายตาชีวิตในยุคไอทีการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ทันสมัยเพื่อทำงานหรือติดตามข่าวสารจำเป็นต้องใช้สายตาจ้องมองเป็นเวลานานการดูแลสุขภาพดวงตาจึงเป็นสิ่งสำคัญเทคนิคเพื่อบริหารดวงตาให้มีสุขภาพดีนั้นมีหลากหลายโยคะก็มีการบริหารดวงตาโดยต้องถอดแว่นหรือคอนแทคเลนส์ออกก่อนแล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆ7ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1ก็คือการหลับตาแล้วถูฝ่ามือ2ข้างเข้าหากันไปมาอย่างเร็วจนรู้สึกร้อนขั้นตอนที่2ประคบฝ่ามือทั้ง2ข้างนาบกับหนังตานานประมาณ1นาทีให้รู้สึกถึงความร้อนที่แผ่จากฝ่ามือสู่ดวงตาขั้นตอนที่3ผ่อนคลายความเคร่งเครียดทั้งมวลลงพร้อมทั้งหายใจลึกๆนำมือออกแล้วก็ลืมตาขึ้นขั้นตอนที่4ก็เป็นการเคลื่อนสายตาจากซ้ายไปขวาโดยมองไปยังที่ไกลๆจากมุมซ้ายสุดแล้วขวาสายตาไปยังมุมขวาสุดทำซ้ำกัน4ครั้งขั้นตอนที่5ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่1ถึง3แล้วเคลื่อนสายตาจากมุมขวาบนไปยังมุมล่างซ้ายเป็นเส้นทแยงมุมทำซ้ำๆกัน4ครั้งขั้นตอนที่6ก็ทำซ้ำขั้นตอนที่1ถึง3แล้วเคลื่อนสายตาโดยกว่าสายตาเป็นวงในทิศทางตามเข็มนาฬิกาทำซ้ำกัน4ครั้งขั้นตอนที่7ก็ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่1ถึง3แล้วเคลื่อนสายตาจากบนสุดลงมายังจุดล่างสุดโดยมองไปยังจุดไกลๆที่สุดด้านบนแล้วกว่าสายตาลงมายังจุดด้านล่างอย่างช้าๆทำซ้ำกัน4ครั้งนี่คือขั้นตอนง่ายๆที่ทำด้วยตนเองเพียงแค่นี้ก็สามารถดูแลดวงตาให้มีสุขภาพดีขอขอบคุณข้อมูลจากเคล็ดลับเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีของคุณ